วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะทุกคนค่ะจ๋าจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งของตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะที่ Hobby Lobby นะคะทุกคนค่ะคือตอนนี้แบบของตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็แบบ 50% off ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยของตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะจ๋าตื่นเต้นกับคลิปนี้มากๆเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไป Hobby Lobby กันค่ะตอนนี้นะคะจ๋าก็อยู่หน้าร้าน Hobby Lobby แล้วนะคะของตกแต่งคริสต์มาสทุกอย่างนะคะก็ลดครึ่งราคาหมดเลยนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะก็มีขนาดแตกต่างกันไปนะคะทุกคนค่ะราคาก็แตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นพวกตัวการ์แลนด์นะคะเป็นพวกพวงสนพวงดอกไม้อะไรต่างๆนะคะอันนี้ของปลอมหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่ามันดูแบบเหมือนของจริงมากเลยนะคะทุกคนดูก่อนอันนี้เป็นตัวการ์แลนด์นะคะอันนี้ก็จะมาเป็นประมาณเหมือนเข็มสนนะคะทุกคนดูเขาตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะมีเป็นเบอร์รี่มีเป็นลูกสนนะคะทุกคนค่ะเวลาเราเอาไปตกแต่งที่บ้านนะคะเพิ่มแค่ไฟตกแต่งแค่นั้นนะคะก็เข้ากับช่วงเทศกาลแล้วนะคะจ๋าชอบพวงสนแบบนี้มากๆเลยนะคะจ๋าว่ามันสวยเนาะดูเป็นธรรมชาติสุดๆนะคะดูความแน่นของมันก่อนทุกคนค่ะคือแบบเป็นพุ่มเต็มๆเนาะคือจ๋าว่าเวลาแต่งนะมันจะเข้ากันได้ดีกับการตกแต่งบ้านที่แบบเรียบง่ายนะคะแบบไม่เยอะจนเกินไปเซกชันฝั่งนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นของที่เราสามารถที่จะใช้ตกแต่งนะคะบนโต๊ะกาแฟหรือว่าเป็นโต๊ะคอนโซลนะคะหรือว่าเป็นตามชั้นวางต่างๆนะคะคือราคามันไม่ได้แพงมากค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนแบบมีงบจำกัดนะคะหรือว่าแบบไม่อยากจะใช้เงินเป็นจำนวนมากนะคะจ๋าว่าแค่ตกแต่งคู่กับแบบต้นคริสต์มาสเล็กๆ2ต้นนะคะแล้วก็แต่งคู่กับของตกแต่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะจ๋าว่าแค่นี้นะคะก็สามารถแต่งให้เข้ากับเทศกาลได้นะคะส่วนเซกชันนี้นะคะทุกคนค่ะก็เป็นลูกบอลสีนะคะที่เราใช้ตกแต่งต้นคริสต์มาสตัวการ์แลนด์นะคะหรือว่าตกแต่งอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เพื่อนๆชอบนะคะแต่งได้หมดค่ะทุกคนค่ะคือแบบสีสันนี่แบบ colorful มากๆเลยนะคะทุกคนก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะตกแต่งคริสต์มาสนะคะเป็นธีมแบบไหนนะคะทุกคนก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ทุกคนค่ะเซกชันนี้นะคะเป็นเซกชันโปรดของจ๋านะคะเป็นของที่เราใช้ตกแต่งคริสต์มาสนะคะตกแต่งต้นคริสต์มาสหรือว่าการ์แลนด์ก็ได้นะคะทุกคนค่ะก็แบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมันจะมาเป็นกิ่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งเข็มสนนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์รี่สีขาวนะคะก็เป็นกิ่งสนนะคะแล้วก็มีเป็นแบบกิ่งสนที่แบบมีเกล็ดหิมะด้วยนะคะมีเป็นกลิตเตอร์นะคะลูกบอลกลิตเตอร์นะคะก็คือแบบมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะจัดคริสต์มาสนะคะเป็นธีมแบบไหนนะคะตอนนี้คือจ๋าเนี่ยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกแบบไหนดีนะคะจ๋าก็เลยเอาของตกแต่งนะคะไปลองตกแต่งนะคะที่ต้นคริสต์มาสนะคะที่เขาดิสเพลย์ไว้นะคะทุกคนค่ะเพื่อแบบเป็นไอเดียนะคะเวลาแต่งออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้จ๋าก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทำไปทำมาเนี่ยจ๋าไปช็อปมา2ที่นะคะวันนี้ก็คือที่วอลมาร์ทด้วยนะคะก็คือแบบร้านเนี่ยมันอยู่แบบใกล้ๆกันนะคะก็คือแบบอดใจไม่ไหวค่ะทุกคนค่ะที่จะไปช็อปที่วอลมาร์ทด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูที่ Hobby Lobby กันก่อนนะคะว่าจ๋าซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็ได้มาเยอะพอสมควรนะคะทุกคนค่ะอันแรกนะคะก็เป็นนี่เลยค่ะทุกคนได้ยินเสียงแล้วใช่มั้ยคะเป็นกระดิ่งตกแต่งคริสต์มาสค่ะทุกคนค่ะอันนี้แบบเป็นประมาณเหมือนแต่งบ้านสไตล์วินเทจอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะว่ากระดิ่งเนี่ยม
มันเป็นแบบสีทองแบบทองสนิมนะคะทุกคนขาสีประมาณรัสติกอะไรประมาณนั้นนะคะจ๋าชอบสไตล์มากๆเลยค่ะทุกคนขาจ๋าได้มา3อันนะคะอันนึงก็ตกประมาณ15เหรียญ นะคะแล้วเขาก็ลดครึ่งราคาค่ะทุกคนค่ะก็คือตัวกระดิ่งเนี่ยเราสามารถที่จะแบบตกแต่งได้หลายที่นะคะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเอามาตกแต่งคู่กับตัวการเล่นนะคะที่เราใช้ตกแต่งที่บริเวณเตาผิงไฟก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะเอามาตกแต่งคู่กับพวงสนนะคะที่เราแขวนที่หน้าประตูบ้านก็ได้ก็สวยเหมือนกันนะคะแต่ได้เป็นต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆมานะคะซื้อมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะคะในกล่องนี้มีอยู่4ต้นเล็กๆนะคะสวยน่ารักทุกคนมีหลายสีนะคะจ๋าชอบเป็นแบบสีทองแล้วก็แบบสีเขียวนะคะนี่แล้วก็จ๋าที่จ๋าซื้อตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าจ๋าจะแต่งคู่กับบ้านคริสต์มาสนะคะทุกคนอยากจะแต่งประมาณเหมือนเป็นคริสต์มาสวิลเลจหมู่บ้านคริสต์มาสอะไรประมาณนั้นนะคะจ๋าซื้อเป็นแบบบ้านคริสต์มาสนะคะที่แบบเขาทำมาจากเซรามิกนะคะทุกคนค่ะก็ประมาณนี้นะคะซื้อมาหลายหลังแล้วทุกคนนี่แล้วก็ข้างในก็มีไฟตกแต่งนะคะนี่ข้างในก็มีไฟตกแต่งด้วยนะคะอันนี้หลังเล็กนะคะทุกคนนี่ก็เป็นหลังใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็หน้าประตูบ้านก็จะมีเป็นแบบพวงสนนะคะทุกคนเป็นคริสต์มาสนะคะแขวนอยู่น่ารักนะเป็นแบบเซรามิกนะคะทุกคนก็ต้องแบบ วางเบาๆนะเดี๋ยวแตกนะอันนี้ด้วยก็สไตล์คล้ายๆกับอันนี้นะคะทุกคนหลังนี้ก็เล็กมาหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะได้มา4หลังนะคะจะได้เป็นตัวกวางเรนเดียร์นะคะทุกคนค่ะเป็นแบบที่เราใช้แขวนตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้มีทั้งหมด6ตัวนะคะก็11เหรียญแล้วก็เขาลดครึ่งราคานะคะแล้วก็มีเป็นแบบพายโคนนะคะเป็นแบบลูกสนนะคะเอามาแขวนตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสนะคะจ๋าก็ได้มากล่องนึงนะคะอันนี้ก็มีทั้งหมด8อันนะคะทุกคนค่ะก็ราคา12เหรียญแล้วก็ลดครึ่งราคาเหมือนกันนะคะต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมคะจ๋าจะมาแต่งคู่กับบ้านคริสต์มาสนะคะที่จ๋าซื้อมานะคะนี่เป็นต้นคริสต์มาสเล็กๆนะคะจ๋าซื้อมาทั้งหมด3ต้นนะคะเพราะว่าของคริสต์มาสแบบปีก่อนๆที่จ๋ามีอยู่แล้วจ๋าก็จะมาแต่งคู่กันนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ3ต้นนี้นะคะจะได้เป็นแบบเบอร์รี่ไวเบอร์รี่มานะคะทุกคนค่ะก็เป็นแบบเบอร์รี่สีขาวนะตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนนี่ได้มา4อันนะคะมันเป็นแบบลูกบอลกลิตเตอร์นะคะทุกคนจ๋าว่าเอามาแต่งที่ต้นคริสต์มาสน่าจะสวยนะก็ปีนี้นะคะธีมคริสต์มาสก็จะเน้นไปทางสีประมาณนี้นะคะสีขาวแล้วก็สีทองนะคะทุกคนอันนี้จ๋าได้มาทั้งหมด8อันนะคะทุกคนค่ะดูกลิตเตอร์นี่หล่นเต็มไปหมดเลยทุกคนค่ะนี่จ๋าได้มาทั้งหมด8อันนะคะทุกคนนี่สีสวยนะคะแล้วก็มีเป็นแบบกลิตเตอร์มันทำให้แบบวิบวับเวว้าวนะคะเวลาเราแต่งที่ต้นคริสต์มาสนะทุกคนค่ะจะได้เป็นตัวกิ่งสนมานะคะก็เป็นของปลอมนะคะทุกคนค่ะเหมือนของจริงมากทุกคนดูก่อนนี่เห็นไหมคะจะได้มาทั้งหมด4กิ่งนะคะทุกคนจะได้มาทั้งหมด4กิ่งเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบลูกสนด้วยนะคะสีเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็เหมือนของจริงมากๆเลยนะคะอ๋อมีอีกค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสเป็นแบบพลาสติกนะคะแล้วก็เขามาเป็นไฟตกแต่งข้างในแล้วนะคะแต่ว่าจะต้องใส่แบตเตอรี่นะคะไม่ได้มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะแล้วก็มีดาวข้างบนด้วยค่ะทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นตัวออร์นาเมนต์นะคะทุกคนเป็นลูกบอลใสนะคะจะได้มา2ขนาดอันนี้ขนาดใหญ่นะคะจะได้มา2กล่องนะแล้วก็มีเป็นขนาดเล็กนะขนาดเล็กกว่านิดนึงนะคะก็ได้มาแพ็คแบบนี้นะนี่อันนี้ก็มีประมาณ12ลูกนะคะทุกคนค่ะก็จาก Hobby Lobby นะที่ Walmart นะคะจะได้ตัวการเล่นมาค่ะทุกคนค่ะก็จะซื้อมาทั้งหมด3อันนะคะนี่3อันนะคะนี่มีอีกอันนึงนะคะอันนี้อันนึงก็ตกประมาณ20เหรียญ นะคะเขาไม่ได้ลดนะคะที่ Walmart นะคะลูกบอลใสมาอีกกล่องนึงนะคะทุกคนคือแบบ
มันขนาดเล็กกว่าลูกบอลสายที่จ๋าซื้อมาจากฮอบบี้นะคะจ๋าก็เลยซื้อมาอีกกล่องนึงนะคะอันนี้ก็5เหรียญนะคะเขาไม่ได้ลดราคานะคะจ๋าเอากระดิ่งซื้อกระดิ่งมาเพิ่มอีกค่ะทุกคนค่ะอันนี้เป็นกระดิ่งแบบอันใหญ่กว่านะคะทุกคนไม่แน่เนี่ยกระดิ่งที่จ๋าซื้อมาจากโรมานะคะจ๋าอาจจะมาใช้แบบทาสีใหม่เป็นสีทองนะคะให้ดูเป็นแบบสไตล์รัสติกอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องดูอีกทีนึงนะคะก็ที่วอร์มาร์ทนะคะอันนี้ก็ประมาณ13เหรียญ นะคะทุกคนจะซื้อมา2อันแบบนี้นะคะทุกคนนี่จากวอร์มาร์ทเนาะนี่ก็ทั้งหมดก็เป็นของที่จ๋าไปช็อปมานะคะทุกคนก็ได้ของมาเยอะนะปีนี้นะเดี๋ยวจ๋าจะเริ่มตกแต่งคริสต์มาสนะคะหลังจากฮาโลวีนแล้วนะคะก็ปีนี้อาจจะแต่งเร็วกว่าปีก่อนๆ นะคะโอ้ปีก่อนๆจ๋าก็แต่งเร็วนะคะปีนี้เร็วกว่าปีก่อนอีกนะทุกคนค่ะก็นั่นแหละจ๋าหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปวันนี้นะคะที่จ๋าเอามาฝากกันนะคะเดี๋ยววันนี้จ๋าต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย